เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมลองเดินดูนะฮะสำรวจตรงนี้เนี่ยน้ำพัดมาก่อนนะครับเป็นสะพานสลิงฮะดูฮะสีของน้ำครับมันกระจกแว่นเป็นผ้ามองเห็นนะตอนนี้มาถึงที่กีรีวงศ์แล้วนะฮะภาพที่เผยแพร่ไปตามช่องทางต่างๆครับแรกๆที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเราจะเห็นเป็นน้ำที่สีน้ำตาลใช่แต่ตอนนี้คือสถานการณ์ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากครับไม่ได้เห็นเป็นสีน้ำตาลแล้วแต่ว่าเป็นน้ำสีเขียวๆใสๆแทนใช่ครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าช่วงที่กระแสน้ำมันแรงครับมันจะกระชากตะไคร่น้ำอะไรพวกนี้สิ่งที่อยู่บนหินมานานแล้วครับตะไคร่สีดำๆอะไรพวกนี้ครับแล้วมันก็เลยชากสิ่งกับสกปรกภายในลำคลองไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอบๆลำคลองเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารร้านพวกนี้ครับแล้วในที่เนี่ยเมื่อน้ำมันพัดมาแล้วเนี่ยมันก็กระชากสิ่งของออกไปแล้วทำให้น้ำสีเขียวตอนนี้ก็สัญจรได้ใช่แต่ดูท่าทางอะไรทางเป็นแบบนี้ฮะตอนแรกคิดว่าข้ามไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมลองเดินดูนะฮะสำรวจตรงนี้เนี่ยน้ำพัดมาก่อนนะครับเป็นสะพานสลิงฮะดูฮะสีของน้ำครับนี่คือที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นะฮะน้ำใสมากครับชาวบ้านเขาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราก็ต้องใช้เส้นทางสัญจรสะพานคือข้ามไปข้ามมาได้แล้วตอนนี้คีรีวงศ์งดงามมากนะครับเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าอากาศบริสุทธิ์อันดับต้นๆของประเทศไทยครับน้ำใสครับอากาศเย็นสบายนะฮะหลังจากที่เข้าไปสำรวจที่ท่าหานะครับหมู่บ้านคีรีวงศ์เนี่ยนะฮะภาพมุมสูงเนี่ยที่ว่าผมใช้อากาศยานและคนขับนะครับบินสำรวจดูนะครับพบว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของคีรีวงศ์นะฮะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยผู้ประกอบการที่ผมไปคุยมาเขาเล่าให้ฟังว่าที่คีรีวงศ์น้ำใสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่น้ำป่าครับได้พัดมาอย่างรุนแรงตอนนั้นเป็นสีน้ำตาลพอน้ำป่าหายไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำครับน้ำจากเดิมที่ใสอยู่ก่อนหน้านั้นนะฮะตอนนี้ใสลักษณะเป็นแบบสีเขียวๆฮะใสสะอาดเลยแล้วอากาศเย็นด้วยนะฮะนี้ทางด้านของผู้ประกอบการก็บอกว่ามันมีจุดที่เป็นสะพานนะครับสะพานเนี่ยก็ชำรุดฮะพื้นนะครับซึ่งเป็นพื้นไม้เนี่ยก็เกิดความเสียหายนะครับท่อที่เอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของขึงสะพานเนี่ยก็พบเห็นรอยหักแตกอยู่นะฮะตรงนี้เนี่ยคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปช่วยกันฟื้นฟูให้กับพวกเขาหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันครับบ้านเรือนของประชาชนนะครับที่อยู่ริมข้างทางก็ได้รับความเสียหายนะจากเหตุน้ำป่าในครั้งนี้ดังนั้นแล้วนะครับหากว่านักท่องเที่ยวคนใดครับกำลังหาจุดมุ่งหมายหาจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยแนะนำเลยนะฮะที่คีรีวงศ์เนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวได้เพราะจริงแล้วผู้ประกอบการก็บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเนี่ยจะมาเยอะมากแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะยังเงียบเหงาอยู่นะฮะก็สามารถไปเที่ยวได้เป็นปกติแล้วเดินทางสะดวกเช่นเคยนะฮะโอ้ครับอันนี้คือมาตั้งมือดั้งหนังตัวไม่ปึ้งเต็มใจปึ้ง
ตอนนี้คือสถานการณ์เป็นไงบ้างครับป้าเป็นอากาศมันที่อะไรนะฮะวันที่มันมามันโอ้ตกใจตกใจตกใจนี่คุณจ่าหลานคุณบุญนู่คุณวันน่ะกาลามันมันไม่ใช่เลยตีโมตรงโมตรังบานไฟมั่งมั่งตุ่มมั่งแต่เนียนทุ่งตายเนี่ยมันโจรน้ำโจรมันไปบานมันไปตะไคร้มันทำก้าวอะไรนั่นจ่าบอลลูนอย่างนั้นนะก้าวเดือนน้ำเข้าหรืออันนี้มันตายแบบจึงปานอยู่ตรงนี้นะไปตะลุกเก้าไปตั้งโบราณแต่ตรงนี้ไม่น้ำไม่ถึงไม่ตึงจะไม่โผล่โผล่ตายนี่นั่นน่ะปลาตายมันตายเลยปลาตายมันโผล่มาอืมมันไปตามมันกูตายไปหมดเลยอะไรตรงนี้เหรอค่ะอันนั้นนั่นเขาขี่ม้อมย้วนนั่นเก้าค่ะตามบันไดมันจับตึงปานมันเงียบเลยอ๋อ